ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะเช้าตรู่วันนี้ต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์ที่19กันยายน2565แรม9ค่ำเดือน10ปีขานอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพี่เฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์พร้อมทีมงานค่ะสวัสดีครับน้อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันจันทร์แรกของสัปดาห์แต่ก็มีข่าวสารที่เราควรจะมาติดตามกันสักเล็กน้อยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศมากด้วยเดี๋ยวมาติดตามสภาพอากาศกันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีข่าวที่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะเขาบอกว่าเนี่ยผู้ป่วยสูงอายุอายุตั้ง105ปีเนี่ยเป็นโควิด19นะไม่เคยฉีดวัคซีนเลยแต่นะครับกระทรวงสาธารณสุขดูแลเป็นอย่างดีตอนนี้หายกลับบ้านปกติแล้วเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ทีมงานของเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับคุณสายชนนีสังรวมถึงคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับควบคุมเสียงให้เราอยู่ในขณะนี้แล้วก็แน่นอนครับฉากหลังสวยๆวันนี้ครับน้องแดนครับอัคเดชคัมภีระจัดหามาให้ไม่ทราบที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวใครทราบก็แจ้งเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าหน่อยละกันนะครับส่วนข้อมูลข่าวสำคัญวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องเม่นนะครับธนัชพรอัครวัชระเสถียรไว้ด้วยนะฮะค่ะวันนี้วันที่19คุณผู้ฟังพิมพ์19มาให้หน่อยนะคะเปิดค่าการมองเห็นกับข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ใครอยู่ที่ไหนส่งสัญญาณมากันหน่อยนะคะพื้นที่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้จะเห็นนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเมื่อตอนตี5ชั่วโมงเศษๆนี่เองนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่21กันยายนนี้นะคะโดยรายละเอียดที่ต้องติดตามก็คือจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันนี้พรุ่งนี้นะคะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ต้องระวังฝนตกหนักวันนี้พรุ่งนี้ก็คือชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะและวันพุธที่21กันยายนที่ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันเฉียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางค่ะวันพุธที่ต้องระวังฝนตกหนักก็คือนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันไว้เดี๋ยวจะออกประกาศฉบับต่อไปจากท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาวชมภารีชมพูรัตน์เดี๋ยวจะออกประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.วันนี้นะคะรอติดตามกันอีกครั้งค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นสภาพลักษณะอากาศทั้งประเทศไทยของเราเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำด้วยถ้าเกิดมีฝนอาจจะมีน้ำที่ไหลหลากมาจากบนภูเขาลงมาสู่พื้นที่ราบลุ่มก็ได้นะครับซึ่งสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชนะครับได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังใน29จังหวัดนะครับพร้อมระวังระดับน้ำแหล่งน้ำแล้วก็อ่างเก็บ
น้ำขนาดใหญ่สูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำเนี่ยสูงสุด12แห่งด้วยกันเรื่องนี้นะครับนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเนี่ยนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชท่านก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศเมื่อวานนี้ว่าได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยกันพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันด้วยรวมถึงระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำสายหลักและก็แม่น้ำสายสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำระยองแม่น้ำจันทบุรีและก็แม่น้ำตราดไว้ด้วยเนื่องจากประเทศไทยในขณะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาดอยู่ที่ 55,394 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ขณะเดียวกันกอนชยังต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด12แห่งนั่นก็คือแม่งัดสมบูรณ์ชนกิ่วคอหมาบึงบอระเพ็ดแม่มอกนะครับทับสเหลากระเสียวอุบลรัตน์ลำตะคลองลำพับเพลิงมูลบนบางพระและก็หนองปลาไหลไว้ด้วยในส่วนการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ภาคกลางกอนชรวมถึงสทนชและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองรังสิตใต้เนี่ยกรมชลประทานได้เดินหน้า13มาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ปากคลอง14แล้วก็จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ปากคลอง16พื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนั่นก็คือเพิ่มเครื่องสูบน้ำบริเวณปากปลายคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรีปลายคลอง6วาสายล่างที่สถานีสูบน้ำสมบูรณ์3เครื่องด้วยกันและก็ปลายคลองบางขนาดที่สถานีสูบน้ำบางขนาดเพื่อเฝ้าเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้เร็วที่สุดส่งผลให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทั้ง3สายเนี่ยมีระดับน้ำลดลงแล้วเพิ่มเครื่องผักดันน้ำในคลองขออภัยคลอง6วาสายล่างนะครับและก็คลองบางขนาดพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายน้ำไปยังสถานีสูบน้ำปลายคลองบริเวณจุดก่อสร้างสะพานปากคลอง14ทิศใต้ของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่มีทำนบดินปิดปากคลองนะครับทำให้ช่องลอดเปิดทางน้ำนั้นเพื่อให้มีปริมาณน้ำผ่านไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับค่ะกรมชลประทานเองก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกว่า170เครื่องนะคะครับที่จะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงเหมือนกันนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยแล้วก็เตรียมรับน้ำหลากในระยะต่อไปคุณประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ติดตามสถานการณ์ฝนตกชุกในพื้นที่ภาคอีสานนะคะอันนี้ไปทางภาคอีสานกันบ้างส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลลำน้ำสายหลักสายรองเนี่ยล้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมีผลกระทบ5จังหวัดค่ะตอนนี้กรมชลเองก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องนะคะเร่งผลักดันน้ำในลำตะคองลงสู่แม่น้ำมูลพร้อมกับยกบานระบายที่เขื่อนพิมายทุกบานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ34เครื่องส่วนที่ศรีสะเกษก็ได้แขวนบานระบายน้ำที่เกินราศีสไลนะคะเขื่อนหัวนาเร่งระบายน้ำลงสู่ปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้แขวนบานระบายที่เขื่อนลำโดมใหญ่เขื่อนปากมูลเช่นเดียวกันนะคะพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ140เครื่องบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารนะคะเร่งผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะเกิดจากภาวะฝนตกหนักในระยะต่อไปนะคะจะเห็นนะคะว่ามีการรายงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองค่ะครับผมโอ้โหนี่สถานการณ์น้ำเยอะนะช่วงนี้ถึงฝนจะไม่ตกนะน้อยๆนะส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านก็ทางกรมป้องกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็ได้รายงานนะครับยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อีก11จังหวัดด้วยพร้อมประสานจังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์อยู่ในขณะนี้แล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.เนี่ยนะครับได้
รายงานอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะฮะแล้วก็ภาคกลางตอนบนทำให้สถานการณ์น้ำท่วมใน34จังหวัดรวม93อำเภอ205ตำบล786หมู่บ้านทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบถึง 142,764 ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายด้วยกันแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดปัจจุบันนะครับยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน7จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากปทุมธานีสมุทรปราการระยองจันทบุรีขณะที่ผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นรวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักนะครับลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างมากทำให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีและก็จังหวัดปทุมธานีรวมแล้ว13อำเภอ114ตำบล615หมู่บ้านทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปภ.เนี่ยได้ประสานจังหวัดดูแลผู้ประสบภัยและก็ระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแล้วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมของทุกจังหวัดระดับน้ำลดลงแล้วและจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ได้ที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนนะครับทางไลน์แอด ID เนี่ยนะครับทางแอดไซน์เข้าไป1784 DDPM แล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้พี่น้องประชาชนนะครับยังสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยในแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะฮะค่ะปภ.เองก็ยังมีการรายงานล่าสุดในเพจ Facebook นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ใครที่จะติดตามเกาะติดนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนนะคะกดเป็นเพื่อนกับเพจรู้ทันเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นอกจากนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าภาพรวมในประเทศไทยของเรายังคงมีสถานการณ์น้ำกันอยู่นะคะพี่เฟิร์สบางที่ก็มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในส่วนของท่านอยุธยาเองค่ะท่านผู้ว่าวีระชัยนาคมาศท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาแจ้งสถานการณ์น้ำแล้วก็รายงานความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่บางส่วนอาจจะมีผลกระทบที่น้ำเนี่ยมันลดลงบ้างนะคะโดยเฉพาะแถวแถวสถานีS5 นะคะสะพานปรีดีทำรงพระนครศรีอยุธยาน้ำลดลง2เซนนะคะปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำก็ถือว่าต้องติดตามนะคะมีเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะคะยังคงติดตามกันค่ะเพราะว่าอยุธยาผลกระทบใน6อำเภอทั้งที่พื้นที่การเกษตรหมู่บ้านชาวบ้านด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินซึ่งทางจังหวัดก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วก็ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว6อำเภอนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์จากทางราชการส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงติดตามการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะครับผมส่วนที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยได้ประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของจังหวัดนะครับช่วงวันที่17ถึง21กันยายนนี้ด้วยซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลท่านได้แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของจังหวัดสุรินทร์โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอ้างอิงสำเนาประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฉบับที่2ลงวันที่16กันยายน2565ซึ่งจะมีผลกระทบกับจังหวัดสุรินทร์ช่วงวันที่17ถึงวันที่21กันยายนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและก็รับมือผลกระทบและก็สร้างการรับรู้ร่วมกันของพี่น้องประชาชนจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองน้ำไหลหลากและก็น้ำท่วมขังไว้ด้วยโดยเฉพาะบนพื้นผิวจราจรรวมทั้งเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและก็ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆสามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์สายด่วนที่1784
หรือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเองนะคะก็เฝ้าระวังมีประกาศออกมานะคะเพิ่มเติมในส่วนของเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะคะตั้งแต่วันพุธที่21กันยายนนี้โดยระบุนะคะว่าศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอนช.ออกประกาศฉบับที่2เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำมูลแม่น้ำชีตั้งแต่21กันยายนนี้เป็นต้นไปลุ่มน้ำชีมีที่ไหนบ้างจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะบริเวณเขื่อนขออภัยค่ะบริเวณอำเภอกำลาไสกุชินารายณ์คลองชัยเมืองกาฬสินธุ์ยางตลาดและร่องคำขอนแก่นค่ะบริเวณอำเภอโคกโพชัยชนบทบ้านแฮดพระยืนมัญจาคีรีแหวงน้อยและแหวงใหญ่ชัยภูมิค่ะบริเวณอำเภอคอนสวรรค์เนินสง่าและเมืองชัยภูมินครราชสีมานะคะที่ต้องระวังคือบริเวณอำเภอแก้งสนามนางและบ้านเหลื่อมมหาสารคามค่ะบริเวณอำเภอกันทรวิชัยโกสุมพิสัยและเมืองมหาสารคามยโสธรค่ะบริเวณอำเภอคอวังคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยและเมืองยโสธรร้อยเอ็ดค่ะบริเวณอำเภอจังหารเชียงขวัญทุ่งเขาหลวงทวัดบุรีพนมไพรโพชัยโพนทองเมืองวดีเมืองสวงสุวรรณภูมิศิลปภูมิและอาจสามารถจังหวัดศรีสะเกษค่ะบริเวณอำเภอกันทรารมณ์และจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเขื่องในและอำเภอเมืองอุบลราชธานีนี่คือลุ่มน้ำชีนะคะยังมีลุ่มน้ำมูลที่ต้องระวังกันนะคะเพิ่มเติมที่นครราชสีมาบริเวณอำเภอชุมพวงลำทะเมนชัยแล้วก็เมืองยางบุรีรัมย์บริเวณอำเภอแคนดงและสตึกค่ะสุรินทร์บริเวณอำเภอชุมพลบุรีท่าตูมและรัตนบุรีศรีสะเกษบริเวณอำเภอบึงบูรห้วยทับทันราศีสไลเมืองศรีสะเกษและกันทรารมณ์และอุบลราชธานีลุ่มน้ำมูลนะคะที่ต้องระวังคือบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีวารินชำราบเขื่องในและสว่างวีระวงนะคะนี่เป็นประกาศล่าสุดจากทางกอนช.นะคะที่รายงานกันมาแล้วก็นอกจากนี้เราต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักหลังวันพุธไปนะคะวันเสาร์24-28กันยายนฝนภาคเหนือและอีสานตอนบนจะลดลงบ้างนะคะตอนเช้าอากาศจะเริ่มเย็นลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของตอนเช้าอากาศจะเย็นลงและส่วนภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมยังมีกำลังแรงพาดผ่านนะคะยังไงก็ติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้โหหลายจังหวัดเลยนะครับน้องๆที่มีการเตือนภัยนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่น้องๆได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้แน่นอนครับช่วงฝนตกนี้ก็มาคู่กับไฟฟ้ารั่วเหมือนกันหลายวันที่ผ่านมาก็มีข่าวที่น่าชื่นชมด้วยนะครับแต่ที่น่าชื่นชมก็เพราะว่าน้องที่โดนไฟฟ้าดูดอ่ะปลอดภัยด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหากประเมินว่าจะเกิดอันตรายพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็การไฟฟ้านครหลวงให้ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วรวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขยะขนาดใหญ่และก็ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและก็ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าแก่พี่น้องประชาชนในตลอด24ชั่วโมงหากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยนะครับก็ให้ประเมินว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนก็ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันทีพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทั้งนี้นะครับอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างการรับรู้ในการระมัดระวังตนเองจากไฟฟ้านะครับที่มักจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังในแบบในระยะนี้ไว้ด้วยนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและก็ย้ายขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงด้วยหากมีน้ำท่วมเข้าบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านก่อนเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับเพราะอาจจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นั่นเองใช่แล้วค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ที่อุดรธานีเนี่ยเป็นที่รู้จักโด่งดังเพราะว่าหลายคนก็ให้ฉายาว่ามีฮีโร่เกิดขึ้นน้องบาสนะคะน้องบาสที่เป็น
นักศึกษาอยู่แล้วก็เข้าไปช่วยน้องที่จมน้ำแล้วก็จับไฟดูดนะคะปลอดภัยทั้งคู่ รัฐบาลเองก็ชื่นชมนะคะหน่วยงานในพื้นที่ทางจังหวัดเองก็ชื่นชมนะคะและล่าสุดมีน้องบอสอีกคนนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นที่อุดรธานีแล้วก็เป็นจังหวะที่น้องๆเข้าไปช่วยเหลือนะคะตอนนี้นะคะมีคนชื่นชมในโลกโซเชียลแล้วก็ในสื่อต่างๆเนี่ยทั้งน้องบัสน้องบอสเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องด้านจิตอาสาน้องบอสเนี่ยกองทัพบกล่าสุดนะคะโดย รองโฆษกกองทัพบกพันเอกหญิงศิริจันทร์งาทองก็ออกมาเปิดเผยว่ากองทัพบกแสดงความชื่นชมนายปรัชญาใจบุญหรือน้องบอสค่ะอายุ17ปีเข้าไปช่วยนักเรียนม.3ที่ถูกไฟดูดจนหมดสติด้วยวิธีปั๊มหัวใจนะคะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาน้องบอสหรือนายปรัชญาระบุว่าตัวเองเนี่ยใช้ความรู้ในการช่วยชีวิตที่เรียนมาจากหลักสูตรการเรียนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะคะจนสามารถช่วยน้องนักเรียนได้ปลอดภัยตามที่เป็นข่าวทางด้านพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็แสดงความชื่นชมน้องบอสนะคะนายปรัชญาใจบุญซึ่งถือเป็นตัวอย่างของเยาวชนในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเตรียมมอบรางวัลให้น้องบอสด้วยนะคะที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วก็สังคมได้อย่างน่ายกย่องแล้วก็ชื่นชมครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูนะคะสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกด้วยในการส่งเสริมคนดีช่วยคนอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนทำให้สังคมไทยน่าอยู่นะคะเป็นสังคมของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรการฝึกและศึกษาวิชาทหารนะคะกองทัพบกได้มีการบรรจุเนื้อหาวิชาปฐมพยาบาลแล้วก็เวชกรรมป้องกันตั้งแต่หลักสูตรของการฝึกและศึกษาวิชาทหารคือตั้งแต่เป็นนักศึกษานสท.ชั้นปี1เลยนะคะเพื่อให้ความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นนอกจากนี้ก็ยังเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็มีจิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพพร้อมกับเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งต่อไปและอีกส่วนหนึ่งนอกจากจังหวัดที่เข้าไปชื่นชมน้องๆแล้วนะคะโอ้ตอนนี้ทั้งประเทศเลยต้องเรียกว่าชื่นชมน้องบอสกับน้องบอสที่เป็นฮีโร่ของคนไทยด้านศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนประกาศชื่นชมยกย่องทั้งน้องบอสน้องบอสค่ะเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องด้านจิตอาสาและมีความกระหายนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจด้วยให้กับเยาวชนนะคะมุ่งมั่นที่จะทำความดีเพื่อเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความสุขในสังคมได้อย่างยั่งยืนนะคะเรียกว่าเป็นฮีโร่ในชุดนักเรียนนะคะน้องบอสเนี่ยอายุ17ปีอยู่ม.5โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์นะคะที่ทำการปั๊มหัวใจหรือว่า CPR ให้ช่วยนักเรียนที่โดนไฟดูดนักเรียนหญิงนะนักเรียนหญิงที่โดนไฟดูดระหว่างเดินทางกลับหลังเลิกเรียนเรียกว่าโอ้โหท่ามกลางแรงกดดันแล้วก็ผู้คนที่ลุ้นอยู่รอบๆด้วยน้องบอสจิตอาสาที่กล้าหาญกลับพูดออกมาว่าขอให้ผมทำนะครับผมเรียนมาน้องบอสแบบนี้นะคะซึ่งถือเป็นข่าวที่สร้างความชื่นชมคือตกใจในเวลาเดียวกันแต่ก็ชื่นชมในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะคะที่น้องบอสเข้าไปนะคะเหตุการณ์ไฟดูดนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผู้ประสบเหตุทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะคะทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็ประกาศยกย่องน้องบอสและน้องบอสเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องด้านจิตอาสาด้วยครับก่อนหน้านี้ก็น้องบาสใช่ไหมคะครับน้องบาสก็เข้าไปช่วยนะน้องบาสเนี่ยเข้าไปช่วยน้องที่โดนไฟดูดน้องเขาไปเอาตัวน้องที่โดนไฟดูดออกมาก่อนใช่ครับแต่ตอนเข้าไปนี่ถ้าเราดูในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าไม่มีความรู้ในการนำผู้ที่ถูกโดนไฟดูดออกมาตัวเองอาจจะถูกไฟดูดไปด้วยก็ได้ใช่นะครับนี่ก็ยังมีความรู้แล้วก็ประคับประคองออกมาทีนี้สัญญาณชีพก็หายไปแล้วน้องบอสใช่ไหมครับน้องน้อยครับก็มาปั๊มด้วยระบบ CPR เนาะใช่โอ้โหนี่ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ร่วมชื่นชมน้องทั้งสองท่านไว้ด้วยนะใช่แล้วน้องๆเป็นยังอยู่ในวัยเรียนนะคะแต่มีจิตใจดีงามที่จะช่วยเหลือคนอื่นน้องบาสเนี่ยนะคะก็ทางครอบครัวของผู้ที่รอดชีวิตนะคะก็บอกว่าขอบคุณน้องบาสนะคะที่ช่วยชีวิตคือครอบครัวเนี่ยเป็นหนี้ชีวิตน้องบาสส่วนน้องบอสเองก็ยังอยู่แบบฮีโร่ในวัยเรียนแล้วล่ะชุดนักเรียนเลยนะคะซึ่งหน้าตาน่ารักกันทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่ก็คือมีจิตใจที่ดีงามนะคะตอนนี้ต้องชื่นชมอุดรธานีเนี่ยเรียกว่ามีฮีโร่ทั้งสองทั้งน้องบาสน้องบอสที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนให้ทุกๆคนด้วยหลายคนก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ให้
ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยเลยนะคะแต่อันนี้ทุกคนเนี่ยสังเกตนะคะว่าทั้งน้องบัสน้องบอสเข้าไปช่วยเหลืออย่างมีสติแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรียนมานะคะแล้วก็จะไม่ได้แบบเข้าไปแบบว่าแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างน้องบาสเนี่ยนะคะที่เข้าไปเนี่ยตัวเองก็บอกเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือโดนไฟดูดใช่ไหมคะในคลิปเนี่ยแล้วก็ใช้ร่มเข้าไปลากตัวน้องที่โดนไฟดูดออกมานะคะร่มก็หักนะแต่ว่าตัวเองก็คือบอกว่ายังไงก็ขอให้น้องเนี่ยส่วนบนโดยเฉพาะส่วนศีรษะเนี่ยพ้นจากเหนือน้ำขึ้นมานะคะซึ่งเป็นฮีโร่ในชุดกันฝนม่วงลุยเข้าไปท่วมช่วยเหลือน้องบาสเนี่ยอายุ19น้องบอสอายุ17นะคะซึ่งทางโรงเรียนเองแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมน้องบัสยอมรับว่ารู้สึกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะเสียชีวิตเหมือนกันแต่โชคดีรถพยาบาลมาช่วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ช่วยน้องออกมาได้ดีใจที่น้องเขาปลอดภัยแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากพ่อแม่ผมรู้เรื่องน่าจะโดนสวดชุดใหญ่แต่ก็รู้แล้วครับแม่ภูมิใจในตัวผมไม่น้อยเลยนะเห็นไหมทำความดีเนี่ยมีแต่คนชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นๆด้วยค่ะครับนี่ก็คือเอาชีวิตของตัวเองนี่เข้าไปเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถเป็นจิตอาสาได้นะครับไม่ใช่เฉพาะน้องสองคนนี้นะครับทั่วประเทศไทยเราเลยเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับใช่แล้วนะคะพูดถึงเผื่อแผ่นะคะการที่ช่วยคนน้ำท่วมนะคะในเรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองโดยคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยท่านก็แนะนำเหมือนกันนะคะว่าอาหารที่จะไปช่วยคนน้ำท่วมเนี่ยควรที่จะปรุงสุกสำเร็จคือแบบพร้อมทานอ่ะนะคะแล้วก็ถูกสุขลักษณะเน้นอาหารที่นะคะในลักษณะอาหารแห้งไม่เน้นกะทินะเรื่องของหมักดองใช้กรรมวิธีย่างคั่วทอดน้ำมันน้อยไม่ปรุงอาหารไว้ล่วงหน้าเกิน4ชั่วโมงแล้วก็หลีกเลี่ยงมันจะได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียง่ายนะคะบางคนอาจจะได้ทานได้แบบอย่างเช่นหมูทอดกระเทียมนะคะที่แบบสามารถทานได้ถึงเที่ยงเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นเมนูยกตัวอย่างนะคะข้าวน้ำพริกปลาย่างไข่ต้มแบบนี้นะคะหรือจะเป็นผัดกะเพราหมูหรือไก่เน้นรวนให้แห้งนะคะมันก็จะอยู่ได้นานข้าวเหนียวหมูไก่ทอดอันนี้ก็สะดวกเลยข้าวปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงข้าวคั่วกลิ้งหมูนะคะอาจจะแหนมผักสดแบบกะหล่ำปลีมะเขือเปราะแล้วก็อาจจะบรรจุแยกกันนะคะเป็นใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วพอได้รับอาหารนะคะคุณหมอสุวรรณชัยก็แนะนำผู้ที่รับข้าวกล่องนี้ด้วยนะคะว่าสังเกตวันที่ผลิตระยะเวลาต่างๆที่กล่องด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้ามันไปเจอว่าเอ๊ะมีกลิ่นนิดๆมีกลิ่นบูดมีกลิ่นผิดปกติก็ควรทิ้งไปอย่าเสียดายเพราะเดี๋ยวจะท้องเสียไงนะคะทานกันแล้วอาจจะไม่โอเคนะคะหรือถ้ามีครัวเล็กๆก็สามารถนำมาอุ่นร้อนๆก่อนทานก็ได้คนที่มีโรคประจำตัวนะคะคนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตควรดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษเพราะว่าต้องทานตามอาการนะคะแล้วก็กินยาตามอาการอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่ได้ค่ะโอ้โหนี่ถ้าจะทำกับข้าวไปมอบให้ก็ต้องนี่เลยนะฮะต้องใช้หลักการนี้อย่าให้บูดอย่าให้เสียให้อยู่ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้ว่าหรือได้กินสัมผัสว่าเอ๊ะอาหารนี่จะทานได้หรือเปล่ากินได้หรือเปล่าเนี่ยอย่าไปเสี่ยงนะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมนี่การจะเข้าห้องน้ำก็เป็นเรื่องที่ลำบากด้วยเช่นเดียวกันใช่นะครับส่วนกรมควบคุมโรคครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เกริ่นไปเมื่อตอนต้นของรายการนะครับก็ได้เปิดเผยว่าโรคโควิด -19 ที่มีผู้สูงอายุตั้ง105ปีเนี่ยเป็นเนี่ยประวัติเขาไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ท่านก็ได้กล่าวว่าช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่นะครับพบผู้ป่วยโรคโควิด -19 รายหนึ่งอายุ105ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเมื่อซักประวัตินะครับได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่3กันยายนโดยมีอาการไข้สูงมีเสมหะค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็ต่ำด้วยและต่อมาก็มีปอดติดเชื้อแบคทีเรียผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะครับได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในวันแรกแต่เนื่องจากมีอายุมากเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแพทย์จึงพิจารณาให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือ LAAB แก่ผู้ป่วยด้วยในวันที่4กันยายนนะครับก็คือวันถัดมาร่วมกับยาปฏิชีวนะด้วยซึ่งตั้งแต่วันที่10กันยายนนั้นอาการผู้ป่วยค่อยๆดีขึ้นตามลำดับอาการปอดติดเชื้อก็น้อยลงแล้วก็ไข้ก็ลดลงด้วยค่าออกซิเจนในเลือดก็กลับมาปกติและผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้แล้วเมื่อวันที่14กันยายนนั่นเองโดยการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือ LAAB เนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน่าจะมีผลดีในการ
รักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขยังเน้นย้ำและก็แนะนำให้ผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยเร็วก่อนจะเกิดการติดเชื้อโดยในประเทศไทยนั้นมีการนำเข้านะครับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB แล้วก็ฉีดครั้งแรกให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไตที่สถาบันบำราศนราดูลและส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วในขณะนี้กลุ่มเป้าหมายระยะแรกเนี่ยนะครับก็คือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือฟอกไตนั่นเองผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับโดยสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับการพิจารณาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ด้วย LAAD หรือสามารถติดต่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลและก็ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับได้มอบหมายให้นโยบายให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจจำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ในสถานพยาบาลทุกสังกัดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันจาก LAAB อย่างทั่วถึงด้วยและกำลังพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยในขณะนี้ทั้งนี้นะครับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ขั้นสูงสุด 2U นะครับมี 2U ก็คือ U แรกก็คือ Universal Prevention ก็ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยผู้สูงอายุผู้ป่วย7โรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์เลี่ยงการไปสถานที่แออัดและก็ยูที่2นั่นก็คือ Universal Vaccination ก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่ม608ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆและก็ดูแลใกล้ชิดผู้ที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยด้วยควรมารับเข็มกระตุ้นนะครับเมื่อรับเข็มสุดท้ายแล้วอย่างน้อยเนี่ย4เดือนขึ้นไปเพราะภูมิคุ้มกันจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหากติดเชื้อจะป่วยหนักได้นะครับเรื่องนี้สามารถสอบถามข้อมูลสายด่วนที่กรมควบคุมโรคนะครับหมายเลขโทรศัพท์1422ครับค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราติดตามสถานการณ์โควิด-19 แล้วเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่477รายค่ะหายป่วย 1,170 รายเสียชีวิตเพิ่ม12รายขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะคะพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ต่างๆกรมควบคุมโรคนะคะฝากเพิ่มเติมจากคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็คือช่วงนี้อยากจะให้เฝ้าระวังสังเกตลูกหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุไม่เกิน5ขวบให้ระวังป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะว่าช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงสิงหามาแล้วจนถึงพฤศจิกายนโอกาสพบโรคติดต่อเนี่ยหลายโรคทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงต้นกันยาพบเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบ 1,445 รายค่ะมีผลตรวจพบเชื้อ RSV 131รายคิดเป็น 9% ครับแล้วเจอมากสุดในเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบนะคะถึง 58% ในระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการเล็กน้อยนะคะคล้ายๆไข้หวัดค่ะก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอและถ้ามีอาการรุนแรงจะมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากว่าปอดอักเสบเสียงหายใจเนี่ยมีเสียงวีดวีดด้วยนะเสียงวีดวีดเสียงครืดครากในลำคอทานอาหารก็ได้น้อยบางคนซึมด้วยนะคะแล้วอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรงนะคะคุณหมอใช้วิธีการรักษาตามอาการแล้วก็โรคนี้พบได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุแต่กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการรุนแรงก็คือเด็กเล็กนี่แหละค่ะเด็กที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเด็กที่คลอดก่อนกำหนดผู้สูงอายุ65ปีนะคะแล้วก็ขอฝากแนะนำผู้ปกครองสถานศึกษานะคะคุณหมอบอกว่าฝากหน่อยครับนะคะหมั่นสังเกตอาการลูกหลานนะคะคอยสังเกตหน่อยเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบอย่างใกล้ชิดซึ่งโรค RSV นี้ติดต่อได้จากการสูดละอองฝอยที่ปนเปื้อนเชื้อผ่านการไอจามหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อนะคะแล้วไวรัสเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตาจมูกปากป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆนะคะล้างอย่างถูกวิธีด้วยน้ำสบู่ด้วยน้ำสะอาดนะคะโดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารหรือว่าหลังเข้าห้องน้ำด้วยหลีกเลี่ยงการใช้มือไปสัมผัสบริเวณหน้าตาจมูกปากนะคะไม่ใช้ภาชนะหรือของใช้ร่วมกับคนอื่นรักษาสุขอนามัยส่วนตัวซึ่งคือการดูแลตัวเองช่วงนี้ทั้งโควิด-19 โรคระบบทางเดินหายใจ RSV นะคะต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้ด้วยหลักง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆค่ะครับผมป้องกันได้ทุกโรคเลยนะฮะค่ะอ้าวก่อนเบรกน้อยๆนะเราไปที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ที่จังหวัดระยองกันสักนิดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปตท.เนี่ยได้จัดตั้ง
งศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทน์ตำบลยุบในอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองโดยมีแนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการป่าครอบวงจรครบวงจรเลยนะฮะเป็นแหล่งศึกษารวบรวมพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยต่างๆด้วยรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป่านะครับจัดการป่าไม้และก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ศูนย์การศึกษาดังกล่าวเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านป่าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและก็ในระดับอาเซียนนอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูป่าครบวงจรแล้วยังเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้มีคุณค่าทั้งดังด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมสิ่งแหล่งการศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยกันรักษาฟื้นฟูป่าให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมด้วยรวมถึงมีองค์ความรู้ในการปลูกป่าตามแนวคิดปลูกป่าในใจคนนั่นเองศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทน์เนี่ยครับเปิดทำการนะครับตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดทุกวันจันทร์ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถจองเยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.learningcenter.pttreforestation.com ล่วงหน้านะครับอย่างน้อย7วันก่อนทำการนะครับหรือโทรศัพท์มาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ0982831857ครับค่ะตอนนี้ที่อำนาจเจริญค่ะคุณสุมาลีบอกว่าคือฝนสิตกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแซ่ให้แล้วเด้อฟังน้ำกันจ้าคุณธงชัยก็ทักมาคุณสมผู้ใหญ่สมพันธ์บอกว่าชื่นชมน้องด้วยครับคนดีของสังคมทั้งน้องบัสน้องบอสสุดยอดเลยคุณประภาบอกนะคะแล้วก็คุณพี่วินาบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยพูดได้อย่างเต็มปากว่าลูกฉันเป็นคนดีหลานฉันเป็นคนดีนะคะโอ้ดีเลยคุณประสิทธิ์บอกว่าเปิดฮอกกระจายข่าวทุกเช้าครับที่บ้านดอนขวางตำบลหนองไข่หนองไข่นกขออภัยอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลฝนตกทุกวันเลยครับอ้าวดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้มีหลายคนแบบว่านี่พกยันกันฝนคือร่มแล้วก็ชุดกันฝนรองเท้าแตะนี่คือกันฝนเลยนะคะโอ้คุณบุญรักษาบอกยกย่องไม่พอให้น้องเรียนฟรีไปเลยค่ะช่วยเหลือทั้งคนทั้งให้การศึกษาแบบเรียนสูงๆไปเลยนะคะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยเธอด้วยโอ้ยขอบคุณมากค่ะนี่แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะคะเข้ามาหน้านี่ครับคุณสมัยสมบัติเขาบอกว่านะฮะในนามกู้ชีพทุ่งชัยและก็พี่น้องชาวบ้านหนองแต้นะตำบลทุ่งชัยโอ้โหนี่ไปซะละอ้าวมาละขอชื่นชมยกย่องน้องบาสนะครับที่เสียงเข้าช่วยน้องๆที่ถูกไฟดูดขอชื่นชมจากใจครับผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมีคำมีค่ากว่าคำสอนจริงๆครับคุณสมัยสมบัติคุณอักษรสวรรค์ก็บอกว่าขอแสดงความชื่นชมด้วยกับน้องบาสน้องบอสเก่งมากค่ะอ้าวนะคะในการดีๆแล้วก็นะคะเรียกว่าเหตุการณ์ดีๆแบบนี้ที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของการเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะการมีจิตใจอาสานะคะของน้องๆเราก็ต้องชื่นชมกันนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะรัฐบาลยังเชิญชวน7กลุ่มเสี่ยงเข้าไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ออกมายืนยันว่าไม่ลอยแพผู้ป่วยแล้วก็เตรียมมาตรการดีๆรองรับไว้ด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆพักสักครู่ค่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่หนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อเกิดจากความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรและส่งเสริมการศึกษาวิจัยหาวิธีให้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่เกิดการทำลายเน้นการพึ่งพาตนเองสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและคนกับป่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205ช่วงนี้มีฝนตกบ่อยน้ำจะท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้โรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสยังไงก็ป้องกันได้ด้วยการยึดหลัก4ลด1ลดหนูกำจัดหนูที่อยู่รอบบ้านลดปริมาณเชื้อที่จะปนไปกับน้ำ2ลดสัมผัสสวมรองเท้าบูทไม่ให้เท้าสัมผัสกับน้ำ3ลดคนป่วยหากคนในบ้านป่วยให้รีบหาสาเหตุ4ลดการเสียชีวิตเมื่อมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้รีบไปหาหมอโรคชีหนูป้องกันได้รักษาได้ถ้าไปหาหมอทันเยาวชนคนในวัยหนุ่มสาวผู้ที่จะก้าวไปเป็นอนาคตของชาติร่วมส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังให้เยาวชนได้ร่วมแรงแข็งขัน
ยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคลมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคมด้วยความสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสันติ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหนนาฬิกา46นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะมีข่าวข้อมูลจากกระทรวงการคลังค่ะเดือนหน้าแก้หนี้ภาคประชาชนเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้เพื่อช่วยชีวิตที่ดีกว่าต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ตุลาคมจนถึงนะคะตุลาคมปี2565ปีนี้จนถึงมกราคมปี2566ปีหน้าค่ะซึ่งคุณอาคมเติมพุทธิยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้ของประชาชนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งกำหนดให้ปี2565นี้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคประชาชนนะคะส่วนที่ดำเนินการมาก็คือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้พักชำระหนี้ทางธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐค่ะส่วนกรณีผู้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีก็ให้มีการไกล่เกลี่ยหนี้ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมดำเนินการมาจบไปแล้วนะคะเมื่อวันที่11กันยายน2565ที่ผ่านมาส่วนของกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจะแถลงข่าวร่วมกันนะคะในการแก้หนี้ของผู้มีบัตรเครดิตในการรวมหนี้บัตรเครดิต26กันยายน2565จากนั้นนะคะเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมปีหน้ากระทรวงการคลังก็จะจัดจะมีการจัดมหกรรมแก้หนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าจะเริ่มปรับโครงสร้างหนี้เติมสินเชื่อเพิ่มเติมให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆเพื่อให้อยู่รอดได้ค่ะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เนี่ยท่านก็ยังให้ความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าของไทยเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดมาจากมาตรการของภาครัฐนะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันในขณะนี้โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าผลจากการดำเนินนโยบายพยุงการบริโภคของพี่น้องประชาชนรักษาระดับการใช้จ่ายในประเทศและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจจากหลายโครงการของรัฐบาลโครงการบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับการให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการบวกกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สัญญาณเศรษฐกิจไทยฟื้นนะครับแม้ต้องเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันและก็ภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ราคาสินค้านั้นแพงขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเมื่อเจอเหมือนกันบางประเทศเนี่ยสูงกว่าร้อยละ10หรือสร้างประวัติศาสตร์เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีแต่สำหรับประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยยังถือว่าเงินเฟ้อไม่สูงมากอยู่ที่ร้อยละ6อีกทั้งยังมีสัญญาณบวกนะครับคือนักท่องเที่ยวจากที่เคยเป็นรายได้หลักแล้วหายไปใน40ล้านคนในช่วงโควิด -19 เนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วตั้งแต่มกราคมต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่16กันยายนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย5ล้านคนแล้วคาดจนถึงสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวกลับมายังประเทศไทยเนี่ย 8-10 ล้านคนด้วยกันนอกจากนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ได้กล่าวด้วยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยแม้อัตราการฟื้นตัวจะค่อนข้างช้านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแต่ก็เป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและก็มั่นคงไม่ล้มซ้ําเมื่อเจอปัญหาอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยซ้ําเติมแม้จํานวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเดิมเนี่ย40ล้านคนต่อปีก่อนสถานการณ์โควิด -19 จะไม่สามารถเรียกคืนได้ภายใน1ปีนี้แต่มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศคู่กับการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยรวมถึงการส่งออกการลงทุนภาครัฐที่เดินหน้าต่อเนื่องก็เชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ3ถึงร้อยละ4ครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สปสช.ออกมายืนยันนะคะโดยแพทย์หญิงลลิตยากองคำรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ท่านบอกว่ายืนยันไม่ลอยแพผู้ป่วยนะคะโดยมีการเปิดเผยจากท่านนะคะว่าสปสช.ได้ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาท9แห่งด้วยกันมีที่โรงพยาบาลมเหสิกโรงพยาบาลบางนา1โรงพยาบาลประชาพัฒนวมินทร์เพชรเวชโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทย2โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาโรงพยาบาลบางมดและโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นี้เป็นต้นไป
ซึ่งรวมประชาชนสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลเอกชน9แห่งดูแลนะคะมีอยู่กว่า 690,000 กว่าคนในจำนวนนี้มีแค่ 62,331 คนหรือ 9% นะคะที่ใช้สิทธิรับบริการโดยเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 24,058 คนทีนี้ทางสปสช.เองค่ะก็ได้เตรียมพร้อมมาตรการต่างๆรองรับไว้แล้วนะคะเพื่อดูแลประชาชนได้รับนะคะการบริการโดยการจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับเช่นคลินิกเวชกรรมคลินิกชุมชนอบอุ่นคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ร้านยาต่างๆนะคะพร้อมจัดระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้บริการด้วยซึ่งก็ได้แก่ระบบบริการการแพทย์ทางไกลเพื่อจะเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการมีโรงพยาบาลส่งต่อรับส่งต่อก็มีเหมือนกันนะคะพร้อมประสานกับหน่วยบริการต่างๆเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีนัดในการดูแลแล้วก็ติดตามอาการส่วนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาล9แห่งถึงแม้ว่าหลังวันที่1แล้วก็ยังสามารถนอนโรงพยาบาลรักษาต่อได้นะจนกว่าจะปลอดภัยส่วนกรณีเป็นผู้ป่วยนัดรักษาต่อเนื่องเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆที่มีนัดตามอาการผู้ป่วยรอการผ่าตัดรังสีรักษาเคมีบำบัดคนท้องใกล้คลอดอื่นๆเนี่ยนะคะถือเป็นกลุ่มเร่งด่วนสปสช.ขอข้อมูลจากโรงพยาบาลค่ะเพื่อติดต่อไปยังผู้ป่วยในการแจ้งหน่วยบริการที่จะเข้ารักษาต่อเนื่องตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแล้วถ้าหากผู้ป่วยท่านไหนไม่ได้รับการติดต่อจากสปสช.ก็ขอให้โทรไปสายด่วนสปสช.นะคะ1330 1330กด6เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชน7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อช่วยลดอาการหนักและก็เสียชีวิตเมื่อติดเชื้อพร้อมย้ำว่าสวมหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันทั้งโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ได้นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยห่วงใยพี่น้องประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะครับเนื่องจากในช่วงนี้พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมากทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่ระบาดเพิ่มขึ้นด้วยรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชน7กลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้มีโรคเรื้อรังบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปโรคทาลัสซีเมียและก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคอ้วนและผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพทุกแห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครคลินิกเอกชนและก็โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2565ให้กับพี่น้องประชาชน7กลุ่มเสี่ยงโดยขยายเวลาออกขยายบริการขยายเวลาบริการเนี่ยนะครับออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะฮะค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคเองก็ได้ร่วมมือกับ Nextech แล้วก็ 7-Eleven พัฒนาแอปพลิเคชันรู้ทันนะคะแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่ารู้ทันนะคะแล้วก็เป็นการเตือนภัยสุขภาพโดยเฉพาะโรคอีกโรคหนึ่งคือโรคไข้เลือดออกเพื่อจะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าใครโหลดแอปนี้แล้วนะคะทางคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าจะสามารถคือสามารถโหลดได้เลยนะทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนสุขภาพรอบตัวจะช่วยให้รู้ว่าบริเวณที่เราอยู่รอบตัวเราเนี่ยมีคนเป็นไข้เลือดออกกี่คนเพื่อจะได้ช่วยกันเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ลดลงตอนนี้กรมเองนะคะกรมควบคุมโรคก็ได้ร่วมกับบริษัท CPR จำกัดมหาชนเชื่อมโยงแอปนี้นะคะกับแอปของ 7-Eleven เพื่อขยายความเรียกว่าตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนน้อยลองโหลดแล้วคุณผู้ฟังมันจะในแอปนี้เนี่ยแอปรู้ทันเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนเราอยู่เขตดินแดงครับบอกอุณหภูมิด้วยว่า25องศาอากาศเป็นยังไงโควิด19วันที่18เป็นยังไงนะคะรู้เลยว่าน่ะรายใหม่194เสียชีวิต3รายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ไข้เลือดออกเป็นยังไงผู้ป่วยมีอยู่2คนค่าเฉลี่ย25คนเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกต่ำแล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมเรื่องของคุณภาพอากาศ PM 2.5 ด้วยนะว่าอยู่ในเกณฑ์อากาศดีมากตอนนี้นะคะแล้วก็ดัชนีความร้อนด้วยรู้สึก
ความรู้สึกเหมือน27องศาความชื้นสัมผัส 95% ระวังอ่อนเพลียวิงเวียนแล้วก็นี่ค่ะแอปที่แบบคือสมชื่อเลยแอปรู้ทันนะพี่เฟิร์สรู้หมดเลยนะยังไงก็ลองโหลดดูนะคะง่ายๆทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะจะได้รู้ทันไข้เลือดออกด้วยค่ะครับอ้าวไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็ได้กล่าวว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยนะฮะได้จัดตั้งสถาบันเพราะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งที่2แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำหรับกลุ่มเด็กเยาวชนเปราะบางที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและก็ยากลำบากในพื้นที่ที่จำเป็นต้องให้การดูแลเป็นการกรณีเฉพาะด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาอาศัยในครอบครัวยากจนกำพร้าถูกทอดทิ้งแต่มีความใส่ใจในการศึกษามีความประพฤติดีและไม่มีทุนการศึกษาด้วยการให้การอุปการะและพัฒนาศักยภาพโดยสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาพร้อมทั้งที่อยู่อาศัยรวมถึงอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดซึ่งได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเนินเพิ่มที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นการให้บริการเชิงรุกสำหรับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและครบวงจรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จุดเดียวหรือ one stop service ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะขับเคลื่อนการดำเนินงานเพราะต้นกล้าคุณธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกลุ่มเด็กเยาวชนเปราะบางทั่วประเทศไทยเลยพร้อมขยายการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าเพิ่มเติมอีก2แห่งซึ่งก็ได้แก่สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดลำพูนด้วยครับค่ะพี่พรเพ็ญบอกว่าฟังทุกวันข่าวยามเช้า101เสียงดังชัดเจนค่ะหอกระจายข่าวค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฟังดังๆแบบนี้เตือนกันหน่อยน้องๆนักเรียนหรือทุกคนเลยค่ะ ระวังนะคะโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าโดยเฉพาะทางสื่อโซเชียล Facebook นะคะตอนนี้ตำรวจเตือนประชาชนระวังถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าก็คือแบบหลอกให้เปิดแล้วก็จ่ายค่าจ้างนะคะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนะคะอาจจะถูกดำเนินคดีได้ซึ่งจากกรณีมีมิจฉาชีพจาก Facebook ประกาศรับสมัครงานหลอกเด็กนักเรียนม.6ในสระบุรีค่ะเปิดบัญชีม้าแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะให้ไปทำหน้าที่แอดมินขายสินค้าออนไลน์ได้ค่าตอบแทน300บาทแต่จะต้องเปิดบัญชีผ่านธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วส่งข้อมูลมาให้เพจนะนี่ดูสินี่คือการหลอกแล้วนะคะจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อเพจได้แล้วก็ยังได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่2หมายด้วยสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงชลบุรีอีก1หมายในข้อหาช่อโกงซึ่งกรณีนี้เจ้าของบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าอาจถูกดำเนินคดีฐานเป็นตัวการร่วมนะคะเป็นผู้สนับสนุนในความผิดช่อโกงเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปเปิดบัญชีให้ใครอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะเตือนนะคะสามารถป้องกันได้อย่าไปหลงเชื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารแล้วยิ่งแบบโอ้โหนะคะห้ามนำบัญชีธนาคารของเราไปโพสต์ในสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็ยิ่งถ้ามีเลขที่ส่งรหัส OTP มาให้ยิ่งต้องระวังนะคะแล้วอย่าไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้เพราะว่าอาจจะถูกขโมยบัญชีธนาคารหรือว่าถูกนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นด้วยนะคะเพราะมันมีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลขโมยเงินจากบัญชีธนาคารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นควรตรวจสอบบริษัทที่รับสมัครออนไลน์นะคะรับสมัครงานออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนนะคะถ้าสงสัยว่าจะตกเป็นเหยื่อ1441 1441นะคะติดตามได้ค่ะเวลาตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนนะครับเขาก็จะไปที่บัญชีที่ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปนี่ไงบัญชีม้าเนี่ยน้องคนที่เปิดบัญชีก็โดนเลยเพราะว่าไปรับจ้างให้มิจฉาชีพอันนี้อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับใช่แล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญบนโซเชียลนะคะเสี่ยงจะถูกนำข้อมูลไปในทางที่ไม่ดีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามคงไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ